Lifestyle Channel by Yamaha ค่ะช่วงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเรายังอยู่กันที่งานวันเด็กตรงนี้คือบูธของบริษัทไทย Yamaha Motors ซึ่งมาจัดแสดงโชว์รถจักรยานยนต์และที่สำคัญมีสนามขับขี่รถของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันครอบครัวน้องอมยังเมื่อยอยู่เลยอ่ะนั่งรอตรงนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ด้วยต้องตามน้องอมอย่างเดียวเพราะวันนี้เป็นวันเด็กอะนะคะปะไปกันเลยมั้ยสวัสดีครับอันนี้จะเป็นบูธของ Yamaha ซึ่งเป็นบิ๊กไบค์นะครับจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆพี่คะไอ้บิ๊กไบค์นี่มันซื้อที่จากเซเว่นใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่ตั้งแต่400ซีซีขึ้นไปเขาจะเรียกว่ารถบิ๊กไบค์นะครับแล้วรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแล้วมันประมาณแบบนี้หรือเปล่าคะรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ตั้งแต่100ซีซีจนไปถึงประมาณ250ซีซีขึ้นไปครับแล้วงั้นคันใหญ่ๆอย่างเงี้ยหนูนั่งได้มั้ยคะนั่งได้ครับอยากนั่งคันไหนบอกเลยคันไหนดีคันนี้มาเดี๋ยวพาไปนั่งคันนี้จะเป็นรถแข่งคันนี้จะเป็นรถแข่งที่ได้แชมป์อ.เจแปนมานะครับแล้วเขาชนะมากี่ครั้งเหรอคะชนะทั้งปีคะแนนสะสมเป็นคะแนนนำทั้งฤดูกาลก็ชนะมาตลอดเขามาแข่งที่เมืองไทยหรือเปล่าการแข่งออเจแปนไม่มีการแข่งที่เมืองไทยจะเป็นการแข่งที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวและเป็นคนไทยที่ชนะมาใช่ไหมคะใช่ครับเป็นคนแรกของทางญี่ปุ่นที่มีชาวต่างชาติไปชนะในรอบ40กว่าปีชื่ออะไรคะชื่อเดชาไกลศาสตร์หรือพี่ตั้นที่ได้แชมป์ออเจแปนดีใจจังเลยที่หนูได้นั่งรถคันนี้แหมแล้วน้องออมนะคะก็มาหาคุณเปียวจนได้วันนี้มีบูธ Yamaha Rider ขับมาเปิดที่งานวันเด็กด้วยเหรอคะใช่ครับวันเด็กทุกปีนะครับเราจะมาจัดที่กองทัพไทยนะครับให้น้องๆทุกคนที่อยากสัมผัสรถบิ๊กไบค์ได้สัมผัสรถจริงๆมานั่งได้มาสัมผัสจริงๆแล้ววันนี้มีรถรุ่นไหนมาโชว์ในงานบ้างคะวันนี้นะครับที่เอามาก็จะมีตัว Super Tenere แล้วก็ตัว FJR 1003แล้วก็มี R6 ที่เป็นแชมป์ออเจแปนมามี T-Max 530ตัว New Model ใหม่แล้วก็เป็น F18นะครับวันนี้ Yamaha ขนทัพรถมอเตอร์ไซค์มาให้กับเด็กๆได้ชมกันอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวคงต้องขอตัวแล้วค่ะคุณเปียวให้น้องออมพาคุณผู้ชมไปชมบูธอื่นๆบ้างค่ะเดินตามเด็กนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยพี่ลิงพี่ลิงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยแหละที่หนูอยากมาขี่รถคันเด็กๆเดี๋ยวสองคนอ๋อมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเขาเรียกว่าสนามทดสอบการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กๆน้องออมอยากไปเล่นใช่ไหมคะใช่ค่ะคงต้องเป็นหน้าที่ของดิฉันละค่ะเดี๋ยวจะพาน้องออมไปบ้างแล้วค่ะไปกันเลยเขาต้องลงทะเบียนกันก่อนนะแล้วก็การลงทะเบียนเนี่ยน้องออมหันไปดูดิคิวยาวมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคะคิวยาวมากเลยอ่ะเด็กๆอ่ะมานั่งรอกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะใช่ไหมใช่ค่ะคิวยาวมากเลยค่ะแต่น้องออมจะอดทนค่ะเอาละสิคะคุณผู้ชมคะคิวยาวมากแต่น้องออมเขาจะอดทนเดี๋ยวดูความอดทนของเขากันว่าเขาจะได้ขี่รถจักรยานยนต์คันเล็กๆของเด็กหรือไม่นะคะตามไปเลยค่ะยอมค่ะคุณผู้
ู้ชมคะว่าพิธีกรเด็กของเราทิ้งเรากลางคันแบบนี้นี่เลยมาขี่รถจักรยานยนต์คันเล็กๆของเด็กๆนี่เองตามไปดูน้องออมกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วเขาขับเป็นหรือไม่ค่ะตามไปเลยค่ะน้องออมทิ้งพี่ลินนะให้เดินรอบไปหมดเลยเธอไปขี่มอไซค์เป็นไงไหมสนุกค่ะแล้วชอบไหมอ่ะชอบเหรอแล้วจริงๆน้องออมขับจักรยานได้มั้ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เหรอแล้วครั้งนี้ขับแล้วกลัวมั้ยชัวร์เหรอกลัวมั้ยไม่น้องออมเดี๋ยวเราจะไปไหนกันต่อค่ะแล้วจะไปไหนกันคะพี่พอเวลาหมดแล้วเออเนาะแม้ดำเนินรายการแบบลืมหมดเลยใช่ไหมดูสิต้องให้น้องออมเตือนน้องออมคะวันนี้อยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างในงานวันเด็กแล้วก็หนูได้มาที่บูธยามาฮ่าแบบนี้สนุกสนานยังไงหนูมาที่บูธยามาฮ่าและหนูสนุกมากค่ะหนูต้องขอขอบคุณยามาฮ่ามอเตอร์ที่ให้หนูมาได้เล่นและมาได้รู้ว่าที่นี่มันคือที่ไหนค่ะนี่แหละค่ะเป็นความในใจของเด็กๆคนหนึ่งนะคะที่วันนี้รับอาสามาเป็นพิธีกรภาคสนามให้กับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์วันนี้มีความสุขเนาะอยากบอกอะไรกับเด็กๆที่บ้านบ้างขอให้เพื่อนๆที่บ้านตั้งใจเรียนถ้ามาได้แล้ววันอื่นก็ต้องตั้งใจเรียนได้ด้วยนี่คือความในใจของเด็กๆนะคะที่มีความสุขกันในวันเด็กนะคะตอนนี้ต้องพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ